ปิดฉากการแข่งขันในสัปดาห์ที่12ไปเป็นที่เรียบร้อยกับซูเปอร์สตาร์จากทีมชายวงโปเตโต้โเฮ้ยโชว์คุณเท่มากเลยนะหมายถึงว่าชีวิตของคนในเมืองใหญ่ใช้ชีวิตแบบจำเจน่าเบื่อจริงๆคุณมีความสุขซ่อนอยู่แต่คุณไม่เอามันออกมาใช่ฉะนั้นโปเตโต้จะดึงมันออกมาเรามารายการ The Show ทั้งทีเราก็รู้สึกว่าอยากให้ความเป็นแฮปปี้ความเป็นเอเนอร์จีความมีพลังมันส่งไปด้วยสไตล์วงเราอันดับแรกก็เป็นเรื่องของดนตรีซึ่งทุกอย่างที่เลือกมาก็ต้องขอให้อยู่ในมิวสิกอยู่ในกลิ่นของดนตรีเหมือนเราก็เข้ามาทำให้ทุกอย่างมันมีชีวิตชีวาขึ้นสนุกสนานขึ้นเพราะทุกวันนี้เราก็มีความแบบสุขกับความไม่ค่อยสุขอยู่ในตัวเองแต่ถ้าเราปลุกมันขึ้นมาบ่อยๆมันก็ทำให้เราแบบมีสีสันนี่หลักการแล้วสุดท้ายก็ดึงไม่ได้ดึงแบบว่ามาร้องเพลงธรรมดานะกับตันเขาใช้วิธีการแบบแต่ละคนต้องไปซ้อมไปเล่นอะไรเขาเรียกอะไรบีทบ็อกซ์บีทบ็อกซ์แน่นมากเลยนะที่เขาทำเออโอ้โหแค่เอากระโถนให้พี่หน่อยอันนั้นไม่ใช่บีทบ็อกซ์แถวบ้านเรียกเดินเสลดครับผมอะไรที่ยากที่สุดในโชว์นี้ทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วทุกอย่างมันต้องต่อเนื่องกันนะครับคือถ้าทำทีละอย่างแล้วแยกกันก็จะไม่เท่าไหร่แต่มันต้องต่อกันแบบว่าโดยเป๊ะเป๊ะหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนจะเป็นเต้นกันไปด้วยทีนี้วงนี้เนี่ยได้เคยมีการเต้นกันไหมในชีวิตปกติเต้นแต่งานวัดครับเต้นแต่เมื่อกี้ดีมากเลยนะใช่เมื่อกี้จังหวะแล้วก็บอดี้เขาดีมากเลยนะแข็งแรงการเก็บลายเต้นเลยเป๊ะมากทุกคนโหยอวยกันเองด้วยอ่ะโหยแสดงว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ดูโชว์เลยใช่ไหมฮะเฮ้ยโชว์ดีนะกับตันตักก็แค่บีทบ็อกใครก็ทำได้ล่ะฮะนิดนึงมาแล้วไงมาแล้วไงตัวนี้มาแล้วเฮ้ยสิลูกเอาบีทบ็อกซ์สิลูกเอาบีทบ็อกซ์เออไม่เอาไอที่เป็นดูลิเกเมื่อคืนไม่เอาสิลูกโอเคแม่เอาบีทบ็อกซ์เราซ้อมกี้ได้อ่ะอีกทีทีอะไรวะให้มันชัดๆสิเอาชัดๆอ่ะเอามาอีกทีคืออะไรอ่ะปุ๊ดจบคมจบคมอยู่จบคมจบคมได้ดังใจไหมกัปตันโอ้ผมเซอร์ไพรส์มากนะคือผมสนิทกับพวกเขาเขาเล่นดนตรีด้วยกันบ่อยก็เห็นเขาเป็นวงร็อกเห็นเขาเล่นดนตรีมันก็จะนิ่งๆอ่ะก็วันนี้เห็นลีลาเขาทุกคนเวลาเขาเล่นดนตรีมันไม่ได้ใช้บอดี้มากพอเรามาเห็นเขาใช้ก็แบบเฮ้ยมันต้องใช้ความพยายามนะและที่สำคัญผมเห็นความสุขที่ทุกคนได้รับเห็นน้องๆทุกคนยืนเห็นความสุขที่ทั้ง4คนแบ่งให้ทุกคนอ่ะก็ขอบคุณมากเลยที่ทุ่มเทพวกเราขนาดนี้ครับผมนี่สุดยอดเซอร์ไพรส์มากนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคาดไม่ถึงว่าโปเตโต้จะทำแล้วทำได้ดีด้วยปกติแล้ววงร็อกเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรที่มันหลุดออกไปจากกรอบของตัวเองอะวงร็อกทั่วไปจะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ภาพพจน์ของเราเนี่ยมันผิดไปจากสิ่งที่
วงร็อกควรจะเป็นดังนั้นวงร็อกมาเต้นกันแบบนี้เนี่ยแปลว่าโปเรโต้เนี่ยทั้งวงเลยเนี่ยมีความเปิดใจที่จะลองอะไรใหม่ๆแอททิจูดของเขาว่าร็อกมันคือทำให้เต็มที่ต่างหากไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ซึ่งวันนี้ผมว่าโปเรโต้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะเต็มที่กับทุกอย่างยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับชอบที่แบบภาพที่ขึ้นมาที่ทุกอย่างมันเป็นสีเทาๆอ่ะคือตอนที่ปั๊บมาไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่เห็นปั๊บนะตอนแรกคุณนึกว่าเอ๊ะเขาไม่เห็นปั๊บเหรอแต่จริงๆมันคือสังคมเราทุกวันนี้ที่มันอยู่บนรถเมย์นั่งอยู่ข้างๆกันแต่ทำเหมือนไม่มีอีกคนนึงอยู่ข้างๆเราไม่แม้จะสวัสดีหรือหันไปยิ้มให้กับคนข้างๆอีกต่อไปแล้วอ่ะเออแล้ววันนี้ปั๊บเหมือนตัวแทนของการเชื่อมสัมพันธ์การปลุกให้ชีวิตมันตื่นขึ้นมามันตื่นหมดเลยทั้งคนในนี้ทั้งคนในโชว์คือเราเข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตของคุณเรียบร้อยแล้วเราเห็นภาพเลยอะเราหวังเลยว่าวันหนึ่งคอนเสิร์ตของโปเตโต้จะมีโชว์แบบนี้ให้กับคนดูเพราะว่ามันพิเศษมากจริงสำหรับคนดูนะคะก็เลยอยากจะขอบคุณมากๆที่ตั้งใจเอาจิตวิญญาณของพวกเราออกมาให้พวกเราได้มีจิตวิญญาณที่มีสีสันมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับได้สมดังใจไหมคือก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำอะไรแบบนี้ครั้งนี้เออแฮปปี้ครับคือมีความสุขแล้วผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอครูดีๆครูไก่ครับครูอ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอพี่ๆนักเต้นที่เหมือนจริงๆเขาสอนผมเยอะมากเลยแต่ว่าผมเอาออกมาได้ประมาณนึงจริงๆวันนี้คืออยากแบบมาทำให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าโปเตโต้ทีมชายมี4คนวันนี้มาเป็นวง4คนไม่เป็นไรถึงเขาจะมากัน4คนแต่วันนี้พวกเรามากัน3คน1 2และ3ค่ะไอ้สุดยอดคนลุกค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้เธอจะมาโชว์พลังเสียงแบบไม่ธรรมดานี่ขอเสียงปรบมือให้กับสามสาวไม้ทองคำค่ะออกลายมาเลยออกลาย